ช่มาเซนโดโซ่อย่าใช่โอ้โหจะแตกสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พี่แป้จะมาเปิดธุรกิจ100ล้านพันล้านหมื่นล้านกับนี่เลยร้านโอเด้งหน้าบ้านเนี่ยไม่มีลูกค้าสักคนใช่เพราะว่าเราเพิ่งเริ่มตั้งร้านไงแล้วร้านยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะคือพี่ว่านะตอนนี้ต้นทุนที่เราลงทุนร้านนี้ไปทั้งหมด 10,000 บาทเราจะได้เงินกลับมาเป็นหมื่นล้านเลยเหรอใช่คือคุณขายไม้เราเป็นร้านเลยเหรอใช่คือจะบอกว่าร้านโอเด้งของเรามีหลายอย่างมากๆเลยนะอย่างแรกเลยลูกค้าที่ชอบมากๆนะคะก็คือนี่ฟองเต้าหู้กินฟองเต้าหู้ใช่ไหมกับน้ำโอเด้งอุ่นๆกลมกล่อมกลมกล่อมนะกินเลยกันลองกินดูห้ามก่อนยังไม่ต้มอันนี้อ่ะเขาบอกว่าเคว่าเป็นฟองเต้าหู้จากประเทศญี่ปุ่นซึ่งเราทำมาจากจิโร่ซังคือใครจิโร่ซังคือคนที่ทำโอมากาเสะที่ดังที่สุดในออสเตรเลียญี่ปุ่นนั่นแหละอันนี้น่าจะเป็นลูกชิ้นกุ้งเนาะล็อบสเตอร์หรอใช่เป็นกุ้งล็อบสเตอร์จากเมดิเตอร์เรเนียนกุ้งแม่น้ำนะคะอันนี้เป็นลูกชิ้นกุ้งแม่น้ำต่อมาสำหรับคนที่แบบชอบการกินแบบลดความอ้วนหน่อยๆ อันนี้พี่รู้อะไรครับจีนน้ำยาน้ำยากะทิเออน้ำยาป่าควบคู่กันทุยเออทุยเข้าไปเต็มเลย มันคือเส้นบุกนะคะทุกคนอันนี้ก็คือใครที่ลดน้ำหนักเนี่ยทานเส้นบุกแล้วก็จะน้ำหนักขึ้นกว่าเดิม นอกนั้นก็จะเป็นพวกปูอัดเต้าหู้ปลาชิกุวะแล้วก็มีปูอัดห่อสาหร่ายด้วยลูกชิ้นที่สอดไส้ชีสก็มาครับผมอันนี้คือจัดเต็มมากๆในการเปิดร้านครั้งนี้นะมาดูดีกว่าว่าเราจะเจ๊งไม่เจ๊งแต่เราต้องจัดหน้าร้านก่อนใช่เรามีพนักงานในร้านเนี่ยจ้างมายูทูบเบอร์ช่องดังๆทั้งนั้นเลยนั่นก็คือพี่เพื่อนพี่กินอีวอกจุ๊บแจ๊กแจ๊กเซ่งั้นมาเริ่มการจัดร้านกันเลยที่เรากั้นฉากอะไรกันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมแป้งคิดว่าเราควรตกแต่งไฟเพิ่มเติมหน่อยเพราะว่าบรรยากาศญี่ปุ่นเนี่ยมันต้องมีเป็นพวกแบบโคมไฟระย้าเต็มไปหมดเลยแป้งได้สั่งโคมไฟประมาณ1,000 กว่าดวงโอ้โหหิ่งห้อยใช่ป่ะเยอะขนาดเลยนี่นะคะนี่คือไฟที่เราจะเอามาใช้ในครั้งนี้ครับผมแป้งเพิ่งไปซื้อมาเลยเห็นไหมว่าดวงไฟมันตะหงานมากเราจะเอาโคมไฟอันจิ๋วของเรากางออกมาน่ารักอ่ะเฮ้ยเป็นไงล่ะแล้วก็ไปครอบกับไฟเล็กๆแบบนี้นะคะมันก็จะได้เป็นเหมือนกับโคมไฟใบใหญ่แบบนั้นเลยแบบโคมญี่ปุ่นเขาจะมีรูปภาพพวกเนี้ยพวกแมวกวักพวกรูปอาร์ตของญี่ปุ่นทาโกยากิแล้วก็พวกน้ำแข็งใสนะคะแล้วขายอะไรนะคะโอเด้งแล้วนี่คืออะไรนะทาโกยาเด้งแต่ว่าร้านเราไม่มีขายทาโกยากินะมีขายแต่โอเด้งอย่างเดียวถ้าอยากให้เราทำร้านทาโกยากิเนี่ยอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้กันเยอะๆนะคะมาเริ่มการขึงกันเลยดีกว่าพอขึงแล้วก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนและนี่ก็คือร้านโอเด้งในฝันของพวกเราค่ะแต่เดี๋ยวก่อนลูกค้าที่เข้าไปในนี้เนี่ยจะได้ชมบรรยากาศของญี่ปุ่นซึ่งญี่ปุ่นเนี่ยปกติเวลาเขาปูพื้นเนี่ยเขาจะไม่ใช่พื้นแบบคอนกรีตแบบนี้เขาจะเป็นพื้นแบบพื้นหญ้าพื้นไม้ไผ่พื้นอะไรอย่างงี้แป้งก็เลยซื้อเป็นพรมไม้ไผ่กับเป็นพื้นหญ้าที่ใช้จากคาเฟ่แมวครั้งที่แล้ว reuse เราจะมาปูไว้สำหรับตรงนี้ไหมครับนี่ทุกคนฉันเอานี่มาด้วยโคมไฟมันจะได้เหมือนงานวัดญี่ปุ่นไงเอาตั้งไว้ตามมุมต่างๆป่ะตั้งโต๊ะดีกว่ามาครับผมเริ่มการตั้งโต๊ะกันเลยครับฉันว่าโคมมันวางไว้กับโต๊ะมันดูไม่ญี่ปุ่นเลยอ่ะมีอย่างอื่นไหมมีพี่เพิ่งซื้อมาเลยเป็นโคมที่โรแมนติกมากเราสามารถที่จะจุดไฟไว้ตรงนี้แล้วก็ให้ดื่มด่ำบรรยากาศช่วงตอนเนี้ยที่เรากำลังดัดถ่ายคลิปอยู่เนี่ยคือใกล้จะถึงฤดูหิมะตกแล้วก็ประมาณประเทศไทยมีด้วยเหรอไม่ใช่นี่เราญี่ปุ่นอ๋อเออใกล้แล้วอยู่ฮอกไกโดตอนนี้ประมาณลบ3 องศาเดี๋ยวนะคุณดูจากอะไรขนเหรอนาฬิกาไงอ๋อเอาเป็นว่าเราพร้อมที่จะเปิดให้ลูกค้าเข้ามาใช้บริการกันแล้วนะคะจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปติดตามชมค่ะอ
ลูกค้าต้องการเปื่อยมากเปื่อยน้อยบอกได้เลยนะคะเอายู่เลยไหมคะพร้อมเหยียบอันนี้เมนูแนะนำของเราก็จะเป็นปูอัดค่ะแล้วก็เป็นลูกชิ้นชีสแนะนำปูอัดไม่กินกินบะเต้าหู้เอานี้นะคะได้ค่ะแล้วก็เอาวันนี้ด้วยค่ะจัดไปค่ะอุ๊ยอันนี้จะเป็นปูอัดกับสาหร่ายนะคะอร่อยมากอันนี้ชิมแล้วอร่อยอันนี้แถมให้ลูกค้าด้วยแล้วกันนะแถมน้ำค่ะน้ำอะไรคะน้ำซุปขอบคุณมากค่ะเรียบร้อยค่ะทั้งหมด350 บาทค่ะอะไรเนี่ยเฮ้ยลูกค้าไม่จ่ายตังค์เฮ้ยพี่กิจจัดการเลยทำอะไรเนี่ยเร็วๆรีบไปทวงตังค์เอาพี่กิจจ้างอู้งานเหรออะไรเนี่ยเฮ้ยจะเย็นดีพี่กำลังเล่นเกม Labyrinth of Ragnarok ฮะ The Labyrinth of Ragnarok ฮะฮะอะไรกันเยอะแยะเอารีบไปดูไปขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่เกม The Labyrinth of Ragnarok นี่คือเกมระดับตำนานที่มาพร้อมกับดันเจี้ยนเขาวงกตให้เพื่อนๆได้บุกตะลุยมาร่วมผจญภัยที่แสนตื่นเต้นและสนุกสุดท้าทายซึ่งตัวเกมมาพร้อมกับระบบต่อสู้แบบ PvE และ PvP PvE มีทั้งการสู้ MVP สู้บอสและตะลุยดันเจี้ยนส่วน PvP มีลานสนามการต่อสู้สุดจะท้าทายและไม่ใช่แค่นั้นเราจะพบกับความคลาสสิกของเกม Ragnarok เพราะว่ามีคลาสและอาชีพที่คุ้นตาสุดๆแถมยังมีดันเจี้ยนเขาวงกตให้เราผจญภัยแบบไม่รู้จบอีกด้วยพิเศษเพียงแค่ใส่โค้ด Lab Elinch ก็รับของกำนันสุดพิเศษคอสตูมบ็อกซ์1กล่องและเงินอีก 100,000 เซนนี่มาเล่นกันเยอะๆนะคะโหยน่าหนุกอ่ะว่าเดี๋ยวทำงานเสร็จแล้วไปโหลดดีกว่าเล่นเลยได้ปะตอนเนี้ยเดี๋ยวลูกค้ามาปูอัด2ค่ะค่ะปูอัด2ปูอัด2อันนี้1ค่ะแล้วก็ชิงกุ้งค่ะของเก่ายังขายไม่หมดเลยค่ะค้างมา3วันแล้ววันก่อนนะคะมีแบบว่าสาวๆมากินกันเยอะมากเลยไม่จ่ายตังค์เลยสักคนนี่แหละค่ะก็คือคราวที่แล้วก็ของกูนั่นแหละเอาหรอพี่เกดลูกค้าไม่จ่ายตังค์กระทืบลูกค้าไม่จ่ายตังค์ลูกค้าชักดาบโอ้ไปกันเลยติดบั๊กป่ะเนี่ยติดบั๊กเรามีดังโง่ด้วยนะคะคุณลูกค้าเรามีดังโง่นะคะดังโง่อร่อยมากดังโง่ค่ะไม้ละ540 บาทค่ะได้ค่ะหยิบให้หน่อยได้มั้ยคะหยิบไม่ถึงได้เลยค่ะนี่ค่ะโอเคค่ะ540 บาทค่ะขอบคุณมากค่ะเอา3ไม้เนาะเอาสีอะไรจ๊ะเอาสีไม่ต้องเลือกเอาดึงดูให้เขาไปแต่มันคือรอบนี้เราทำมันดีมากอุ้ยอุ้ยนั่นอะไรอ่ะโอ้ยรูปร่างอ่านเหมือนพญาตัวตื่นแต่รับรองว่าความหนืดอร่อยเหมือนโอเด้งปะทั้งหมดเท่าไหร่คะเนี่ยอันนี้รวมของเพื่อนแล้วก็น่าจะประมาณ100,000ปะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวไปเก็บเงินที่พี่สาวนะคะไหนเราชิมให้ดูหน่อยได้ไหมคะอร่อยไหมได้ค่ะได้รสชาติเป็นไงบ้างอร่อยใช่ไหมคะครับหูวันนี้ขายดีเนี่ยสั่งเพิ่มเลยค่ะขอหนึ่งห้าไม้สิบขอ20โอ้โหยี่สิบนี่คุณประมูลกันเหรอครับเฮ้ยยังไม่สุกเลยยังไม่เยอะนะช้ามากได้ยังอุ้ยใจเย็นใจเย็นนะใจเย็นพี่กิ๊ฟลูกค้าจะไปกินร้านอื่นแล้วเราต้องทำอะไรทุกอย่างพี่มีอะไรมาขั้นเวลาลูกค้าได้เฮ้ยอะไรอ่ะจะได้ผลเหรอนั่งลงก่อนค่ะนั่งลงก่อนค่ะทางร้านเรามีการแสดงค่ะพี่กิ๊ฟจะเอาคัทหรือเอาอุปกรณ์หรือเปล่าไม่ต้องเชิญชมการแสดงได้เลยกรอบไหมครับ มันว่ามากเหลือ1 ชิ้น
กว่านี้ถ้าไม่โชว์อิรัชัยมาเซอาริกาโตโกไซมาสต่อแถวเลยครับทุกคนครับเรียกอะไรไม่รู้เขาเรียกอะไรครับโอเด้งเขาเรียกโอเด้งโอเด้งโอเด้งอันนี้นะผมว่าเอ้ามาให้เจไปไม้หนึ่งโอเคครับเอาบุกแล้วกันผมสายบุกสายบุกเหรอบุกคุณลดความอ้วนเหรอครับแล้วก็เอาสามเหลี่ยมเนี่ยนะเต้าหู้สามเหลี่ยมรู้จักสามเหลี่ยมไหมเนี่ยอ๋อเออผมตกคณิตมีบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปด้วยเหรอถูกต้องเราจะมาต้มกันตรงนี้นี่อย่างนี้เลยเหรอพี่เอานี้ไหมฮะตรงนี้ดูว่างกว่าอ๋อเหรอระหว่างที่รออยู่เนี่ยคุณนิคิวอะไรอันนี้คือกุ้งล็อบสเตอร์โอ้คุณน่ากินน่ะโอ้นี่ครับชิกุวะร้อนอร่อยของอีคิวเนี่ยเส้นมาม่าเนี่ยเขาว่าให้โรยไว้ข้างล่างก่อนถ้วยเพราะว่าความดึกดำของซุปที่มันอยู่ใต้ของเส้นมาม่ามันจะซึมไปที่ก้นของตรงเนี้ยโอ้ยทะลุแล้วเราทะลุลูกมือใช่ว้าวเหนียวนุ่มของเส้นโอ้ยจะบอกว่าเมนูเนี่ยเป็นเมนูขึ้นชื่อของเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีคนเป็นดาราญี่ปุ่นคนนึงอ่ะเขามากินชื่ออะไรครับชื่อว่าไม่ได้คิดมาคุณส่งมาแบบโอ้ชื่อแปลกจังที่คุณสังเกตไหมว่าอันเนี้ยมันจะอยู่นอกจากฝั่งตรงนี้น่ะครับผมเพราะว่ามันคือพรีเมียมแล้วมันต่างกับที่วางอยู่ข้างในยังไงครับผมรู้สึกตรงนี้คือ5วันตรงนี้คือวันที่วันนี้แล้วสําหรับการค้างคืนครับเออไม่ต่างกันเฮ้ยเอาไงวะฮะทําไมอ่ะเย็นมันเดือดพี่มันเดือดเฮ้ยของคุณน่ะเราต้องตากให้มันแห้งก่อนเพื่อที่จะให้เป็นคลุกคลิกพอคลุกคลิกเสร็จแล้วปุ๊บเราก็ใส่น้ําให้มันแห้งมันก็จะไม่ขูดขิงแล้วมันขูดขิงแล้วมันจะเปียกเป็นสูตรที่พ่อผมเป็นคนสอนมาต้องเอาตรงเนี้ยโรยมันหน่อยอ๋อโรยกรอบๆเออน่าสนใจเทคนิคล้างมือยังดูขูดขิงขูดขิงขูดขิงนะโอ้โหน่ากินมากขอบคุณมากนะครับไม่ใช่สาจอไม่ใช่เลยผมมีความรู้สึกว่าร้านผมขายไม่ค่อยดีเลยอ่ะหลังๆมาเนี่ยทำไมอ่ะมันไม่มีสโลแกนร้านอ่ะพี่บ้านช่วยกันคิดสักคนละหนึ่งอ่ะคุณก่อนแล้วกันคิดได้เดี๋ยวผมจะคิดสโลแกนร้านให้กินไม่อ้วนพอบ้วนทิ้งอย่างเดียวโอ้โหก็ตายคุณเนี่ยจะเย็นๆเอาดีๆคนคิดดีๆเขาไม่คิดแบบนี้อ่ะคุณนะครับจากที่ผมกินมาเนี่ยผมบอกเลยอร่อยเกินร้อยแต่ให้น้อยกว่าที่คิดคุณผมให้คุณเยอะกว่าคนอื่นเลยพี่ก็ต้องสั่งเพิ่มไงสำหรับของผมนะผมดูจากกรรมวิธีการทำแล้วเนี่ยอร่อยไม่ซ้ำจำสูตรไม่ได้คนนี้คุณเอาไปรับเป็นไงตาลอยอย่างนี้ผมว่าลิ้นพองร้อนลิ้นพองผมให้เนี่ยของหวานคุณไปอีกอันนึงมาโอ้โหผมไม่เอาผมลืมบอกไปว่าอย่าจิ้มเยอะครับผมขอน้ำหวานขึ้นตาตัดขาแน่นอนพวกเรากินกันแบบอิ่มมากๆแล้วนะคะแล้วตอนนี้เนี่ยแป้งคิดว่าเราควรจะแจกจ่ายของที่เราซื้อมาเนี่ยให้กับคนอื่นได้มีความสุขและกินอิ่มเหมือนเราด้วยแป้งเลยจะให้น้องข้างบ้านนี่ให้แค่เพื่อนบ้านไม่พอนะคะเราต้องให้พี่ยามด้วยเขาทำงานหนักใช่ไหมเขาต้องได้กินโอเด้งแบบกุ้งล็อบสเตอร์ปูอลาสก้าแล้วก็ปูอะไรของร้านค้านี่ค่ะมาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเด็กๆมาแล้วจ้าครับผมทั้งหมด500ค่ะหมอขอบคุณค่ะทำให้อร่อยค่ะเติมได้อีกนะคะบุฟเฟ่ครับผมพี่ยามนี่ดูแลหมู่บ้านเหนื่อยมากๆนะคะแล้วแป้งคิดว่าเขาเนี่ยกำลังท้องร้องแน่นอนพี่ยามค่ะโอเด้งค่ะร้อนๆค่ะทำให้อร่อยค่ะนี่ก็คือทั้งหมดของการเปิดร้านโอเด้งหน้าบ้านนะคะทุกคนบอกเลยนะว่าขายดิบขายดีจนขายไม่ทันแล้วนะคะนี่ต้มไปประมาณ 3-4 หม้อแล้วเพื่อนๆก็กินกันจนหมดเลยแล้ววันนี้เราก็จะไม่ไปกินข้าวที่ไหนเราจะกินแต่โอเด้ง
ราซื้อมาเป็นหมื่นเรากินยังไม่ถึง 3,000 เลยเนี่ยก็สำหรับวันนี้นะคะพวกเราต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมนะคะลองไปโหลดกันมาเล่นได้นะ The Rap Event of Ragnarok นะคะสนุกมากๆเลยสำหรับวันนี้พวกเราต้องขอตัวลาค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบายคิโนเด้งเลยเร็วแล้วแล้วเลยเลยมินยูมีอยู่ในหม้อเร็วเร็วโอ้ยเพียบเลยเอามาพี่จิตไปเอาชามาชามาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ช่วยกันเลยเฮ้ยจะไปไหนช่วยเก็บร้านก่อนเฮ้ยช่วยเก็บร้านก่อนเฮ้ยคุณเป็นใครเนี่ยคุณจะมากินเหรออ้าวถ่ายเรื่องเหรอเออคุณแอบมากินเป็นเบื้องหลัง